สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้นวัดจัดไปจะพาทุกท่านไปชมความอลังการของวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับวัดแห่งนี้เราไปเดินชมความงดงามพร้อมกันเลยค่ะวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นคือในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรืออีกพระนามหนึ่งก็คือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาตำนานกล่าวว่าเมื่อพ.ศ. 1900สมเด็จพระเจ้าอู่ทองได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ขุดศพเจ้าแก้วซึ่งที่วงคตด้วยอหิวาตกโลกขึ้นมาเผาที่ปลงศพนั้นโปรดให้สถาปนาเป็นพระอารามนามว่าวัดป่าแก้วต่อมาคณะสงฆ์สำนักวัดป่าแก้วบวชเรียนมาจากสำนักรัตนมหาเถระในประเทศศรีลังกาคณะสงฆ์นี้ได้เป็นที่เคารพเลื่อมใสแก่ชาวกรุงศรีอยุธยาเป็นอันมากทำให้ผู้คนต่างมาบวชเรียนในสำนักสงฆ์คณะป่าแก้วมากขึ้นสมเด็จพระเจ้าอู่ทองจึงทรงตั้งอธิบดีสงฆ์นิกายนี้เป็นสมเด็จพระวรรณรัตน์มีตำแหน่งเป็นพระสังฆราชฝ่ายขวาคู่กับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นสังฆราชฝ่ายคันธทุระเรื่องราวสำคัญในประวัติศาสตร์ของวัดป่าแก้วมีอยู่ว่าอุโบสถของวัดเคยเป็นที่ซึ่งคณะคิดกำจัดขุนวรวงศาธิราชกับท้าวศรีสุดาจันทร์มาประชุมเสียงเทียนอธิษฐานครั้งนั้นได้รับผลสำเร็จจึงอัญเชิญพระเทียนราชาลาพนวดขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพ.ศ. 2104ในรัชกาลของสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั่นเอง
ได้มีพระบรมราชโองการให้เอาสังฆราชวัดป่าแก้วไปสำเร็จโทษฐานฝักใฝ่ให้เลิกยามแก่กบฏพระศรีสินพ.ศ. 2135ในแผ่นดินของพระนเรศวรมหาราชมีเหตุการณ์สำคัญที่ชวนให้เข้าใจว่ามีการสร้างปฏิสังขรณ์เจดีย์ประธานวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ที่ได้ชัยชนะพระมหาอุปราชแห่งพม่าจึงทำให้เชื่อว่าเป็นที่มาของชื่อวัดใหญ่ชัยมงคลหลังจากทุกท่านที่ได้ชมบรรยากาศภายรอบนอกเจดีย์แล้วก็ฟังประวัติความเป็นมาของวัดชัยมงคลโดยสังเขปแล้วนะครับลำดับต่อไปเราจะพาทุกท่านเดินขึ้นไปชมบรรยากาศที่ชั้นบนของเจดีย์ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างตามมาเลยครับเจดีย์ชัยมงคลถือว่าเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยานะครับเราเดินขึ้นตามบันไดนะครับจะเห็นได้ว่ามีความสูงนะครับฉะนั้นใครที่จะมาเดินเที่ยวชมก็ต้องมีกำลังขาพอที่จะเดินขึ้นมาชมได้นะครับตอนนี้เราเดินมาถึงจุดที่เป็นศูนย์กลางนะครับของเจดีย์ชัยมงคลนะครับซึ่งนะครับภายในบริเวณใจกลางตรงนี้นะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับรายล้อมอยู่นะครับตรงรอบๆตรงใจกลางนะครับนอกจากนั้นนะครับตรงใจกลางนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นบ่อลึกมากนะครับมองสุดลูกหูลูกตานะครับผมก็เลยไม่กล้าที่จะใช้กล้องถ่ายลงไปกลัวว่ามันจะหล่นจากมือหลุดลงไปในข้างล่างนะครับก็เลยให้ดูแต่บรรยากาศข้างนอกนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะเป็นผนังนะครับเป็นฝ้าทำด้วยไม้สวยงามมากนะครับแล้วก็ส่องไปตรงประตูที่เราเดินเข้ามานี้ก็จะเป็นช่องแสงนะครับมองออกไปนะครับสวยงามมากแล้วก็มองทะลุไปถึงอุโบสถนะครับด้านล่างนะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามครับนี่ผมจะพาทุกท่านเดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชั้นที่สามารถเดินได้รอบๆเจดีย์ใหญ่ชัยมงคลเลยนะครับไปดูบรรยากาศด้านบนว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับด้านบนนี้ก็จะเป็นระเบียงนะครับสามารถเดินชมวิวด้านล่างได้ถึง360องศาเลยครับทุกมุมของเจดีย์ด้านบนนี้ก็จะมีเจดีย์องค์เล็กนะครับอยู่ทุกมุมของเจดีย์นะครับดูสวยงามมากครับThank you.
ได้พาทุกท่านเดินชมความงดงามความอลังการของเจดีย์ด้านบนนะครับด้วยวิว360องศากันแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเดินลงไปดูด้านล่างนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจออกมาฝากท่านผู้ชมบ้างนะครับติดตามชมต่อเลยครับท่านผู้ชมว่าแต่ละภาพแต่ละมุมที่เราถ่ายมาให้ท่านผู้ชมดูนั้นเป็นภาพที่สวยงามนะครับเหนือคำบรรยายจริงๆนะครับเราก็เก็บภาพทุกจังหวะมาให้ท่านดูนะครับทั้งมุมด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับที่เห็นบรรยากาศของเจดีย์นะครับนอกจากนี้นะครับตรงด้านหน้าเจดีย์ทั้งสองข้างก็จะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับที่มีสภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับอลังการมากอยู่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับและยังมีพระพุทธรูปนะครับตั้งอยู่กำแพงล้อมรอบพระเจดีย์ด้วยนะครับนับเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวัดใหญ่ชัยมงคลถือว่าเป็นวัดมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุดและเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเป็นธรรมดาที่จะพบเห็นนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมายังวัดแห่งนี้จุดสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลนี้คือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยารวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยาด้านหลังวัดมีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ผู้นับถือศรัทธาเข้ามากราบไหว้นอกจากนี้บริเวณรอบๆยังมีสวนหย่อมที่สวยงามให้พักผ่อนอีกด้วยนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวอยุธยาจึงไม่ควรพลาดอย่างยิ่งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกับนวัดจัดไปในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ